วันนี้กลับมาอยู่กับเจ้าพ่อซีวิกคนใหม่นั่นเองทรงสปอร์ตเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัว E หรือ EL ก็สปอร์ตเหมือนกันคันนี้แต่ก็มีสปอยเลอร์ให้ด้วยแถมแบบเท่ๆเลยเป็นไงเท่ปะนิ่งพอสมควรนะทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบ Honda Civic จะมีสั่นมีปัดอะไรมั้ยเครื่องใหญ่รถหนักก็โอเคนะทุกคนแต่พวงมาลัยไม่หนักนะครับผม iPad C ครับทุกคนเดิมและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกูว่าแล้วมึงต้องมาวันนี้กลับมาอยู่กับเจ้าพ่อซีวิกคนใหม่นั่นเองคนเก่าก็ตกกระป๋องไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับ Honda Civic 1.8e นะทุกคนเป็นตัว e ปี2018นะคนสวยสวยไม่ต่างกับตัว EL เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพาดูรอบคันแล้วก็ภายในกันดีกว่าว่าคันนี้สวยขนาดไหนเอาเริ่มข้างหน้าเลยข้างหน้าดูเป็นไงทุกคนมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยคันนี้ดูโหทรงสปอร์ตเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัว E หรือ EL ก็สปอร์ตเหมือนกันล้อแม็กเป็นล้อแบบล้อเดิมจากโรงงานนะเป็นปีตัว E มันจะเป็นแบบนี้มันต่างกับ EL นิดนึงนะทุกคนก็แล้วแต่คนชอบมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบต่อมาเรามาดูนี่คันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวไปกระจกแล้วก็มือจับเป็นคีย์เลสเหมือนกันนะทุกคนสีของที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะเรามาเช็คเม็ดอาร์คกันหน่อยว่าคันนี้เคยถูกชนมาไหมเคยชนหนักมาไหมเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คตากล้องมาดิถ่ายมากี่รอบแล้วเนี่ยเรามาดูเม็ดอาร์คกันหน่อยดีกว่าว่าเม็ดอาร์คเลี้ยงเรามาดูแผงประตูนิดนึงเลยมาผิดนิดนึงแผงประตูก็โอเคนะทุกคนยังไม่ลอกนะผมกดเปิดกระจกก็โอเคเจ้าของเก่าเขาดูแลดีนะทุกคนเดี๋ยวผมติดก่อนเดี๋ยวไปดูบานต่อไปกันดีกว่าหน้าแกะเยอะเลยอยากรู้ราคาก็สิว่าคันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยบอกถ่ายคลิปมาเข้ามาก็เริ่มจากแผงประตูก็สวยทุกคนสีนี้เป็นสีเบจตัดสีดำด้วยนะเม็ดอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมสวยจังดูดิสวยนะทุกคนเรามาดูเม็ดอาร์คกันหน่อยดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเรียงสวยไม่เคยทำมาเลยนะคนเดี๋ยวเราดูซอกประตูนิดนึงว่าซอกประตูยังโอเคไหมตัดกล้องเข้าไปน็อตไม่ขยับนะซอกประตูเดิมๆเลยนะทุกคนก็รถไม่เคยชนเพราะชนแล้วเราไม่เอามาดีกว่าเอามาแล้วมันลูกค้าไม่สบายใจเขาไม่อยากเอามาต่อมาเรามาดูท้ายรถกันหน่อยเดี๋ยวว่าท้ายรถเนี่ยเท่เป็นดูดิไฟคงเอกลักษณ์ของซีวิคก็คือนี่ไฟเป็นรูปตัวซีทุกคนไงคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดแต่ไม่มีกล้องถอยนะทุกคนกล้องมีไหมไม่มีนะคันนี้แต่ก็มีสปอยเลอร์ให้ด้วยแถมแบบเท่ๆเลยเป็นไงเท่ปะมีไฟเบรกโดนที่3ให้ด้วยนะเห็นไหมเห็นเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงดีกว่าภายในก็กว้างนะทุกคนซีวิคมันกว้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูยางอะไหล่กับอุปกรณ์ว่ามันยังอยู่ครบไหมแต่จริงก็น่าครบนี่ครบทุกคนมียางอะไหล่ให้อุปกรณ์พร้อมเพื่อฉุกเฉินเราไปดูประตูอีก2บานแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเริ่มที่ประตูอันนี้ปึ๊บเป็นสีเบจตัดกับสีดำเหมือนเดิมนะทุกคนฝั่งประตูผู้โดยสารนั่นเองเราดูซอกน็อตหัวน็อตไม่ขยับนะทุกคนไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็นี่มาดูเม็ดอาร์คกันดีกว่าโอ้ยเรือขับผ่านเม็ดอาร์เลี้ยงสวยเลี้ยงตะกล้องขำอะไรอ่ะเม็ดอาร์เลี้ยงสวยนะทุกคนเราไปดูฝั่งประตูคนขับบ้างตะกล้องอันนี้เป็นแผงของคนขับแล้วทุกคนมีมันก็ยังไม่ลอกนะยังดีอยู่นะเนี่ยทุกปุ่มเลยใช้งานได้ดีนะแล้วก็อุ้ย
เหยียบอะไรไม่รู้มาดูแมทอาร์ตดีกว่าว่าข้างคนขับเผื่อแบบคนขับเขาขับไปแล้วแบบเกิดโดนชนไงมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพิสูจน์กันเลยว่ามันเคยโดนชนไหมแมทอาร์ตเรียงนะทุกคนเรียงสวยเหมือนกันรถสวยขนาดนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ว่ากันไว้แต่จอง999 บาทเป็นโปรโมชั่นแบบที่อื่นเขาอาจจะจองแบบ 5,000 นะทุกคนแต่ที่นี่จอง999 บาทราคาจริงๆนะจองได้จริงๆต่อมาเราไปดูห้องเครื่องนะทุกคนปุ่มเปิดอ๋ออยู่นี่ต่อมาเราดูห้องเครื่องกันทุกคนนี่มาห้องเครื่องแบบร้อนยังร้อนๆอยู่เลยนะทุกคนมาดูเริ่มที่หัวน็อตกันเลยดีกว่าเนี่ยหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะทุกคนดูแก้มดูแก้มซอกคานเป็นไงทุกคนดูแวะที่เครื่องนิดนึงไม่มีน้ำมันรั่วเลยนะทุกคนมาดูฝั่งนี้มั่งหัวน็อตเคยขยับไหมหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะแล้วเราจะกระซิบพูดกันทำไมกลัวคนอื่นได้ยินหรือเปล่าอ๋อไม่ได้กระซิบก็เป็นไงก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเนี่ยว่าภายในนี่จะเฉียบแค่ไหนกับ Civic ตัว E คันนี้ต่างกับ EL เยอะไหมออปชั่นต่างกันเยอะมั้ยเดี๋ยวไปดูภายในกันปะเอาล่ะทุกคนเข้ามาดูภายในจากห้องผู้โดยสารกันหน่อยเดี๋ยวว่ากว้างไหมเดี๋ยวฟุกลองนั่งให้ดูมันก็ข่าวฟุกสูง180มั้ยทุกคนหัวก็เหลือนิดนึงอ่ะประมาณนิ้วก้อยนึงแล้วขาก็ถ้าปรับเบาะขึ้นไปอีกมันก็น่าจะนั่งโอเคอยู่ทุกคนไม่ถึงกับแออัดมากก็เบาะเป็นเบาะหนังนะทุกคนเบาะหนังสีดำนะทุกคนดูภายในแบบเบาะไม่ขาดทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับเดี๋ยวว่าเขามีอะไรให้เราเล่นกันบ้างไปมาดูฝั่งคนขับกันบ้างเลยว่าตัว E ตัวเนี้ยมันต่างยังไงกับตัว EL เดี๋ยวปุ๊บสตาร์ทรถให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นความต่างไงหน้าจอมาดูเริ่มที่หน้าจอเลยดีกว่าทุกคนหน้าจอก็คล้ายๆกันนะทุกคนดูอุ๊ยเห็นเลขใหม่แล้วหรอเลขใหม่ 69,000 น้อยมากน้อยมากแต่หน้าจอของตัว E เนี่ยมันจะแบบมันสัมผัสไม่ได้ทุกคนเป็นไงเชื่อมต่อกับชัชวาลอ่ะชัชวาลนี่ใครอ่ะมาแอบเชื่อมบลูทูธได้ไงก็เป็นแบบปุ่มแมนนวลนะทุกคนคอยปรับนู่นปรับนี่แอร์ก็เป็นแบบแมนนวลอ่ะเบาแอร์นิดนึงก็ต่างกับตัว E แต่คันนี้ไม่มีกล้องถอยนะเดี๋ยวลองดูกล้องถอยไม่มีนะทุกคนก็แต่มันก็โอเคนะมีปุ่มเบรกมือเป็นนี้แล้วก็มีเบรกโฮมาให้ด้วยช่องเก็บของก็ปกติของ Civic เลยเปิดไงอ๋อเปิดอย่างนี้เราเล่นลองวูมตัดกล้องไปงั้นก็ประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่าอยากให้ทุกคนแบบลองดูว่า Civic ตัว E เนี่ยเวลาขับแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบเกาะถนนดีไหมเลี้ยวดีไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองขับกันเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองขับเจ้าเดบาวแอร์นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลองขับเจ้า Civic ตัว E คันนี้แหละว่าการเกาะถนนอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูไปนิ่งพอสมควรนะทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบ Honda Civic จะมีสั่นมีปัดอะไรไหมเครื่องใหญ่รถหนักก็โอเคนะทุกคนแต่พวงมาลัยไม่หนักนะดูอัตราเร่งก็โอเคเลยนะการเข้าโค้งฟืบนี่ไม่ได้เบรกนะทุกคนรถไม่สั่นเลยอ่ะก็เลือกตามชอบนะทุกคนถ้าชอบก็จอง999 บาทนะใครไม่ชอบก็ต้องชอบแหละเพราะว่ามันสวยจริงคันนี้เดี๋ยวรอให้เข้าโค้งอีกสักโค้งเนี่ยให้ทุกคนตัดสินใจดูว่าซีวิคคันนี้เป็นยังไงบ้างกดเบรกโฮมไงปล่อยเท้าปล่อยก็นี่เป็นไงทุกคนไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะทุกคนแบบสบายแล้วไม่ต้องแบบเมื่อยกดเหยียบบงเหยียบเบรกให้ไฟเขียวแล้วปึ๊บมันดีตรงนี้แหละทุกคนรถที่มันมีเบรกหัวแต่เราไปดูเข้าโค้งสักโค้งหนึ่งว่าเป็นไงออปชั่นภายในการขับก็สบายทุกคนช่วงล่างก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะถ้ามีปัญหาทางล้าเรารับประกันนะเราดูแลอย่างดีหลังการขายก็ถ้าใครอยากรู้ราคาเดี๋ยวฟุกไปบอกหน้ารถกันเดี๋ยวปะว่าผ่อนเท่าไหร่จองกี่บาททำเรื่องการจัดไฟแนนซ์ทำยังไงบ้างเดี๋ยวฟุกไปบอกหน้ารถเดี๋ยวเราไปเลยเอาเลยทุกคนหลังจากที่ไปทดลองขับมาแล้วทุกคนชอบไหม
ฟุกยังชอบเลยเป็นแบบมันดูแบบเหมือนรถผู้บริหารมันก็ดูสปอร์ตดูเท่ดีนะเหมาะแบบวัยรุ่นก็เหมาะวัยทำงานก็เหมาะนะทุกคน okay. อยากรู้ราคาคันนี้แล้วใช่ไหมราคาคันนี้อยู่ที่ 699,000 เท่านั้นถูกไหมผ่อนเพียงเดือนละประมาณ 10,200 ต้นๆแค่นี้ไม่เกินนี้แต่จองเพียง999บาททุกคนทุกคันในร้านได้ทุกคันเลยนะทุกคนถ้าอยากดูคันอื่นติดต่อไปที่เพจร้านได้ฟึบอยู่บนนี่เพจร้านของเราหรืออยากให้ฟุกจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้ช่องทางการติดต่อฟุกก็อยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเซลล์ท่านอื่นจะได้มีกำลังใจในการถ่ายไม่ขี้เกียจไม่แบบอุ้ยแดดร้อนแล้วไม่ยอมถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่หลังรถแบบไม่ยอมถ่าย YouTube ก็วันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบายหลายดอกแล้วนะ